ค่อยหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็โอเคนะต่อนะครับอ่านหน้าจอก็ทุ่มพูดไปมาผมก็คือรอท่านนั่นแหละรอท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยอะไรไปแล้วก็บอกนั่นกันลุงมันตันก็คือตันโอ้ขอสะกิดต่อมต่อมความคิดโอเคนะลุงเป็นไปได้ไหมที่พระที่บรรลุธรรมแล้วแต่ก็เจ็บป่วยอยู่จะไม่มีความสามารถด้านไหน ของจริงนะเดี๋ยวนี้จะต้องรักษาตัวเองได้นั่นเองเรียกว่าจิตรักษากายเห็นไหมครับนี่แค่นี้ถ้าหาว่ายังรักษาตัวเองไม่ได้ก็ไปกราบไหว้ทำบุญธรรมดาธรรมดาอย่าไปลึกจะเข้าลึก โอเค ง่ายๆแต่ว่าก็สังเกตภาษาพูดวาจาพูดแต่ว่าก็สังเกตสิ่งที่ท่านทำต่างๆในแต่ละวันแต่ละวันอย่างนี้นะโอเคทำบุญตักบาตรก็เป็นธรรมดาทั่วไปเนี่ยหรือทำบุญตามประเพณีเช่นราตรีเรื่องยังอยู่ในวาระของงานกฐินอยู่ใช่ไหมครับก็ไปทำตามประเพณีธรรมดาก็คือเราทำแล้วก็ทำได้ผลถ้าตัวบุคคลแล้วก็นะเอาไว้อีกอันหนึ่งมาดูไอ้สิ่งพวกนี้ถ้าหากว่าเข้าถึงพระธรรมไม่ต้องบรรลุหรอกครับไม่ต้องถึงขั้นบรรลุแค่เข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันก็รักษาตัวเองได้แล้วบอกให้ก็ได้ก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแล้วกินใบไม้ก็เป็นยาได้หมดเห็นไหมแต่ถ้าเขายังกินเคมีอยู่แล้วก็พบเองมันก็คุยรักษามารยาทไปกันโอเคไหมนั่งอยู่บนฐานที่ของดีแท้ๆเลยพระพุทธเจ้ามาให้ถ้ากับเท่าไหร่แล้วจิตรักษากายจิตเป็นนากายเป็นบาปเนี่ยพูดมากี่รุ่นคนแล้วจ้าก็ต้องบอกว่ามันไปไม่ถึงไหนๆกันโอ้ยมีแต่เรื่องเลยก็ไม่ว่ากันครับเอาต่อลงต่อไปนะคุณธรรมดาแชนเนลนะครับจบเนาะคือถ้าเข้าถึงพระธรรมแค่โสดาบันก็รักษาตัวเองได้แล้วไม่ต้องใครบรรลุธรรมถ้าบรรลุธรรมเนี่ยโหประโยชน์มากมายมาสารประโยชน์ทนประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ท่านเหล่านั้นโอ้โหหาที่นั่นประโยชน์ท่านเหล่านั้นกันเยอะแยะมากมายกันก็นี่นะขอให้พัฒนาเข้าถึงพระธรรมพุทธเจ้าของเราแต่โอ้โหประโยชน์มหาศาลเลยประโยชน์ท่านนะประโยชน์เขาประโยชน์เขาประโยชน์สิ่งแวดล้อมประโยชน์อะไรต่างเยอะแยะมากมายมากมายมากๆครับเฮ้ยภาษายกย่องคุณอนงคุณอนงรักลุงก็ไม่กล้าอ่านแล้วแบบนี้ อ่านแล้วก็ภาษายกย่องลุงออกเต็มๆเลยแบบนี้แค่ประโยคแรกแบบลุงก็ไปต่อไม่ได้แล้วลุง